ราจะพาไปถ่ายรูปสวยๆนะครับคู่กับชุดเท่ๆและอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนั่นก็คือนครปฐมนั่นเองครับไปดูกันมีที่ไหนบ้างที่แรกเราจะไปในทริปนี้นะครับเราจะไปกันที่คาเฟ่เปิดใหม่ล่าสุดของนครปฐมกันนั่นก็คือมูยูโรสเฮาส์นะครับเป็นคาเฟ่ดีไซน์สีขาวสไตล์มินิมอลถ่ายรูปสวยทุกมุมแน่นอนครับที่นี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านในร้านริมทะเลสาบแล้วก็สะพานไม้ที่สำคัญครับขนมกับเครื่องดื่มที่นี่อร่อยมากครับต้องมาลองเลยนะและที่ต่อมาครับเราจะไปกันที่วัดกันนะครับบอกเลยว่าอลังการสุดๆนี่คือวัดสามพรานครับไฮไลท์ที่ต้องมาเลยก็คือหอคอยมังกรนั่นเองเป็นหอคอยที่สูงถึง80เมตรครับตกแต่งด้วยสีชมพูและมีมังกรรอบๆเห็นฝรั่งเนี่ยชอบมาถ่ายที่นี่กันเต็มเลยนะภายในวัดเนี่ยนะครับยังมีอุโมงค์ต้นไผ่นะครับให้ถ่ายรูปสวยๆได้อีกด้วยนะและอีกสถานที่ครับที่น่าเที่ยวมากครับแล้วก็มาถ่ายรูปหรือว่ามาดูหนังก็ได้นี่คือหอภาพยนตร์นะครับเขามีนิทรรศการนะครับอันนึงที่ผมอยากแนะนำเขาเรียกว่าเมืองมายาโดยเขาเนี่ยจะรวบรวมนะครับฉากจำลองของสถานที่ถ่ายหนังต่างๆทั้งของไทยและของต่างประเทศนะไว้ในที่เดียวกันและยังมีนิทรรศการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหนังอีกนะคือเขาทำดีมากครับถ่ายรูปสวยด้วยและถ้าอยากได้รูปเท่ๆครับไปที่ไหนก็มั่นใจครับเราก็ต้องใส่ชุดแบบนี้ไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเราครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงนะครับแล้วก็รองเท้าจาก Nike นั่นเองทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงด้วยซึ่งอันนี้ครับสามารถไปหาซื้อได้เลยครับที่ JD Sport ทุกสาขาหรือทางออนไลน์ก็ที่เว็บไซต์ได้เลยครับ